ผู้ชมของ Now 26ก็เป็นแฟนตัวยงของสารคดีอันดับ1นะครับนอกจากเรื่องราวของสารคดีที่ติดตามที่ Now 26เรามีผลงานของช่างภาพสารคดีระดับโลกที่คุณสลิตาพันลึกไปคุยมาเขาคนนี้ก็คือเซบาสเตียนซัลกาโดผลงานเป็นอย่างไรน่าประทับใจอย่างไรติดตามครับคุณผู้ชมคะภาพเหล่านี้ถูกคัดสรรโดยช่างภาพที่เดินทางไปทั่วทุกมุมโลกแน่นอนว่าภาพของเขาสวยงามและสมบูรณ์แบบแต่ภายใต้ความสวยงามนี้เขายังมีสารที่ต้องการจะส่งไปถึงผู้รับนั่นก็คือสิ่งที่เขาอยากจะให้เห็นความเป็นไปเกี่ยวกับโลกของเรารวมถึงผลกระทบจากสังคมมนุษย์นิทรรศการภาพถ่ายขาวดำชุดนี้คือชุดที่มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลที่สุดในผลงานของเขาช่างภาพสารคดีระดับโลกเซบาสเตียนซัลกาโดค่ะบาสเทียวซัลกาโดคือนักเศรษฐศาสตร์ที่ต้องเดินทางเพื่อพัฒนาทางด้านธุรกิจในหลายพื้นที่บนโลกโดยเฉพาะที่แอฟริกาทำให้เขาได้เจอกับสถานที่รวมถึงบุคคลที่แตกต่างทั้งความเป็นอยู่และวัฒนธรรมเขาจึงได้เริ่มที่จะกดชัตเตอร์เพื่อบันทึกความทรงจำและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาได้หลงใหลการถ่ายภาพเขาได้ผันตัวมาเป็นช่างภาพอย่างเต็มตัวในช่วงอายุ30ปีโดยที่เลือกจะบันทึกภาพในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากซึ่งกว่าจะได้ผลงานมาสักชิ้นเขาต้องเข้าไปฝังตัวตนเข้าไปในสิ่งแวดล้อมเสมือนเป็นผู้เข้าไปมีส่วนร่วมในเนื้อหาและเรื่องราวในภาพถ่ายอย่างที่บ่อน้ำมันเมืองทองจนทำให้เขาถูกกลืนกินไปกับสภาพแวดล้อมรวมถึงเหตุการณ์สลดใจบนโลกใบนี้อย่างการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่รวันดาในช่วงปี1994ที่ทำให้เขาเสพความตายมากจนเกินไปจนทำให้ตัวของเขาเองต้องหยุดถ่ายภาพตามคำสั่งของคุณหมอไปพักหนึ่งNo, not nothing at all. You see, work in these regions of the planet, I caught a lot of malaria. I break knees, I break tendon, all these kind of things. You must stop a little bit to repair it, as I'm repairing my knees now, and have to go again. That's not a problem. And yes, I was sick many different times working inside Asia, inside Africa, Latin America. Like when you...You see, when you take photography, you are integrated to what happens in front of you. You are part of a movement. You are inside a phenomena. And in a moment, you are totally integrated that the people that you are photographing, they are giving the pictures for you. You are part of it. In this moment, it's a glory, absolutely, that happiness. Mm-hmm.นี่คือสิ่งที่ทำให้ผลงานของเขาอยู่เหนือกาลเวลาถึงแม้ว่าบางภาพจะผ่านมาแล้วกว่า30ปีแต่ก็ยังคงทรงพลังและดูเป็นภาพที่มีชีวิตถ่ายทอดผ่านสีขาวและสีดำอย่างมีมนต์คลังหลายคนมองว่าเขาเป็นช่างภาพสารคดีเชิงข่าวนักเคลื่อนไหวทางสังคมรวมถึงยังเป็นนักอนุรักษ์ที่สามารถใช้ภาพถ่ายเปลี่ยนแปลงโลกได้แต่เขาเองกลับไม่คิดเช่นนั้นNo, the photography, any photography alone can change the society. Cannot. The photography is part of a movement of with the person, the writers, with the film, with the information. Together, we can change the society. But alone, I don't believe that we change nothing. We must be part of a movement.
นี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คนไทยจะได้ชมชุดภาพขาวดำที่มีชื่อเสียงจากชุดผลงานที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดของเขาถึง120ภาพอย่างชุด Workers, Exodus และ Genesis นิทรรศการ Sebastião Salgado The World Through His Eyes จะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่8มีนาคม2560ที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมนาว26รายงานเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแหละครับว่าคำเป็นพันคำถูกแทนได้ด้วยภาพหนึ่งภาพและภาพหนึ่งภาพก็อาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในโลกได้ครับ